อังคารที่แล้วชุมชนคนแกร่งได้เจาะลึกชุมชนหนึ่งซึ่งเคยมีประวัติการค้ายาเสพติดมาอย่างโชคโชนที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีน่าสนใจมากครับเราได้ทราบถึงกลวิธีในการค้ายาความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านจนเมื่อกองทัพภาคที่2ได้เข้ามาพูดคุยกับชุมชนเวทีของการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันจึงได้เกิดขึ้นตาว่าทางรัฐของเฮาก็พยายามคือกันพวกตำรวจก็เอาแบบบ่ได้นอนพุ่นล่ะสู้ประชาชนบ่ได้บาดเพราะว่าตำรวจมันหน่อยกว่าประชาชนเข้าบ้านพุ่นกูคายอยู่บ้านพี่เข้าหัวบ้านกูคายหลังบ้านเข้าห้องน้ํากูคายอยู่หลังเฮือนหรือกันอยู่หั่นแหละครับนํากันอยู่มุ่นเอเลยผู้ใดช่วยจังได้จับนะครับเกินบนบ้านประมาณ10ถึง15นาทีเสียงปืนกระดังก็คือพี่สาวเสียชีวิตคนเดียวความพี่เคยค่ะสองคนพี่ตามตัวนั้นรู้สึกจังไหนพอได้ยินเสียงปืนปั๊บแล้วในนี้เสียงปืนชาวบ้านทางเที่ยงบอกว่าผู้ใหญ่บ้านตายแล้วผู้ใหญ่บ้านที่ตายแล้วดิฉันก็บ่รู้สิจังใดออกจากบ้านก็บ่ได้ทั้งอยากไปเบิ่งพี่ทั้งยันเจ้าของตายเนาะค่ะเพราะว่าเถกไม้หัวคือกันแล้วแต่ว่าสิเป็นจังได๋ก็สร้างล่ะเฮานี่เฮาสิเอาแบบใดก็คิดนี่ถ้าสิเลิกแล้วล่ะเพราะว่าเห็นตายแล้วดิผู้นําเฮาก็ตายเห็นแล้วบัดนี้ทางทหารเขาเจ้าเขามาก่อนเขาเจ้าเขามาสบๆมองๆเบิ่งก่อนที่แรกเรากลัวมั้ยที่แรกเห็นทหารมาสบๆกลัวแล้วหาย่านมันแล้วตายแล้วเฮาบ่ได้ตายกันหมดคักๆแล้วเขาเจ้ามาขาเฮาครับเขามาที่แรกในจํานวน26คนแต่งเครื่องแบบมัดกับเขามากับแบบถุงเท่ไผ่ถุงเล่มันเป้ไผ่เป้มันเครื่องนอนเจ้าของครับแต่ว่าให้ไปขอนอกกับบ้านเขาชาวบ้านเขาก็นึกว่าโอ้โหมาปราบแน่นอนเขาปุ้งเอาปืนมาใหญ่เลยประมาณนั้นนะครับคือมาแล้วก็อยากล้มลีนี้หนานะครับเขาก็เลยต้องไปสางความว่าวความจากกับทีมเป้ไปมองได้มองนึงกับเขาไปพูดไปคุยครับเขาไปคำนี่ได้สองเฮือนสามเฮือนก็เอาเสาร์นี่ได้สี่หาหลังคาก็เอาสามเลยนัดประชุมกันนัดประชุมกันครับประชุมอยู่ใต้ทุนบ้านตูเวศนะครับว่าเดี๋ยวมาประชุมอยู่วัดอยู่โรงเรียนตูเวศก็เลยย่อมให้ใต้ทุนบ้านแกประชุม มีคนเขาประชุมอยู่ประมาณ200กว่าคนในมือแรกนะครับก็เต็มใต้ทุนบ้านแกนั่นแหละครับก็มาว่าโครงการนี่ที่แรกว่าเรื่องยาเสพติดว่าท่านว่าหรอครับก็มาว่าลงมาวิธีเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแทนที่เฮาจะไปต้องไปรับจ้างหรือไปรับจ้างขนมั่นขนอ้อยนะครับหรือว่าไปรับจ้างต่างถิ่นจ้างไปกรุงเทพฯกรุงไทยพวกนี้มันว่ายังยืนเนาะเป็นยังว่ายังยืนก็เลยเฮ็ดแผนลงมาว่านี่ที่มันว่ายังยืนคือนี่ไปก็ต้องเสียค่ารถเสียค่าเช่าบ้านเสียค่าอยู่ค่ากินค่าเครื่องใช้ค่าอีหยังจิปาถะอยู่ในโรงงานนะครับให้ความรู้ครับเพื่อที่เขาขึ้นมาต่อสู้ในภายภาคหน้านะครับเฮ็ดจังได๋นะอันดับแรกก็คือภาคกับรถไล่จ่ายซะก่อนคือขุดบ่อปลาสติกกว้าง2เมตรยาว4เมตรเอามาติ๊กลงประดุงมาเลี้ยงหา100ตัวเพื่อบ่ได้ซื้อผู้อื่นบ่ต้องไปซื้อรถพุ่มพวงบ่ต้องซื้อรถขายตามท้องตลาดบ่ต้องซื้อรถขายแล้วอยากกินปลาก็กินอยู่นี่อยากเลี้ยงไก่และเฮ็ดกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านขึ้นมาครับทหารก็ใจชีวิตยาผมฟังดูนะผมไม่รู้ว่าผิดถูกนะคือเอาปัญหาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับพูดตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยว่าเข้าปัญหายาเสพติดพูดว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถูกต้องครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวก่อนให้พึ่งตนเองได้แล้วค่อยขยายไปถึงพึ่งพากันเองได้ระบบว่ายาเสพติดจังไหนครับบ้านนี้ข้าที่พ่อเขาเฮ็ดไปจุดนี้นะครับบ้านนั้นก็คุดแล้วบ้านนี้ก็คุดแล้วก็เลยเฮ็ดแผนที่ความคิดนะครับคือว่าวิกฤตบ้านผู้เงินวิกฤตบ้านผู้เงินคือว่าทุกบ้านผู้เงินทุกเรื่องยังไงเขียนให้คู่เบิ่งนะครับเขียนให้วิทยากรเขาเบิ่งนะเฮาทุกเรื่องหยังก็แบ่งเป็นกลุ่มไปกลุ่มละหาคน10คนครับทุกมันทุกมันก็หลายเขามี30 40ปัญหาก็เอาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมาร่วมกันก็เลยเป็นวิกฤตบ้านผู้เงินว่าวิกฤตบ้านผู้เงินมันหลายปัญหาป่านี่ตาคักๆเฮาสิแก้แบบไหนมาลงคะแนนให้คู่นี่แก้อันใดก่อนอันใดหนักกว่ามึดสิแก้ก่อนปัญหาที่มันออกมาคือตัวประเทศแท้คือปัญหายาเสพติดครับบ้านผู้เงินนี่ผมทางวิทยากรทางคณะทหารเขาบอกว่าสิโดดไปใช้ปัญหายาเสพติดอย่างเดียวก็บ่ได้พอญาติให้บ้านเขาย่านนะครับญาติเขาป่วยอยู่ก็เลยไปเว้าอ้อมๆเอาเรื่องเศรษฐกิจซะก่อนต่อไปสิเฮาก็ให้มาเบิ่งมาแย่งกันนั่นแหละผู้ใดเคยเฮ็ดเคยหยังก็ให้มารายงานตัวก่อนมารายงานตัวที่แรกก็มาบ่หลายหรอกครับมากี่คนก็มาประมาณอยู่ประมาณ10คน10คนโอ้ร้อยใครเป็น10คนแรกที่รายงานตัวบ้างเนี่ยมีมั้ยใครในยกมือเลยสิครับท้ายสุดบ่มาที่แรกบ่มาเป็นหยังจังบ่มา
บ่เสื้อใจทหารครับโอ้เห็นแต่งชุดงี้เพ่นหนีเลยบ่เพ่นครับตัวอยู่รอๆอันละตัดสินใจจังได๋ตอนนั้นหนีไปไสบ่ได้พ่อผมร้องไปเบิ่งผมยับปั๊บมันก็มีผู้นำปั๊บหลดเพราะว่าเพิ่นฮู้อยู่แล้วว่าตัวของผมมันเป็นตัวเด็ดนะฮะโอ้นั่นยังดีนะตอนสมัยนั้นยังปี43นะเขาตามดูเฉยๆแต่ตอนนี้ถ้าเป็นปี45 46นี่สงสัยคือการขาดตัดตอนนี้ครับสมาชิกทุกคนทุกหมู่บ้านนี่ผมไม่อยากสูญเสียไปจักคนนี่คือเป้าหมายของเฮาเฮาจังได๋เฮ็ดแนวหนุ่มมาให้อภัยทั้งสังคมคือเฮาบ่อยากให้สูญเสียนะครับครับคือว่าบ้านใดก็สร้างพี่น้องเฮาให้หมดถือไผก็บ่ดีก็ฟังนโยบายของเพิ่นเพิ่นอบรมไปแต่ละขั้นตอนผมก็เลยตัดสินใจมือที่3ก็เลยเข้าไปนั่งอยู่นําหมู่นั่งก็นั่งขอบๆดอกอิงเสาพร้อมบังเสาไว้สักหน่อยทางเถื่อยิ่งมากมันดาดเสานี่แม่เนาะครับมือที่4ครับจังได้เขาล่มเต็มขบวนการคือตอนเขายาเสพติดมือที่4คือเริ่มนี่ก็เลยต้องสารภาพว่าเราก็ค้าด้วยในวันที่4ครับตอนสารภาพนะครับตอนตะกี้ขบวนการของเฮาคือเช็คไล่ซื้อบ่ครับมันมีการลงทะเบียนผู้เสพแยกครับเฮาไปแยกที่แรกก็รับสมัครก่อนรับสมัครเจ้าของเนี่ยผู้ใดเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับผู้เสพยกมือขึ้นเอาบัญชีมาขึ้นบ่ให้มานั่งข้างหน้าเลยเป็นผู้สมัครดิเพิ่นสิจัดเวทีไปครับจัดเวทีปิดที่นั่งเรียบร้อยแล้วมีมาอยู่ประมาณ10กว่าคนครับตอนนั้น10กว่าแล้วก็ถ้าผมถามครับพวกนี้ถามไปถามมาก็ว่าเอ้ามีหมู่มีพวกว่าอยู่ข้างในชักชวนกันออกมาถ้าผมชักชวนกันออกมาเพิ่มอีกประมาณเป็นเกือบ30ครับคราวนี้รอบ2พอ30แล้วก็บอกว่ามันบ่ทันเหมิดเขาก็บอกว่าเขาอยู่แน่บ่อยู่แน่ครับถ้าจําบ่ได้จะให้เหมิดก็เลยบอกว่าแจกกระดาษผู้รับแผ่นนะครับเขียนบัดทีนี้อ๋อเขียนให้แจกกระดาษว่าผู้ใดเกี่ยวของในบ้านเฮาฮู้จักหลายเขียนหลายแผ่นนึงบ่พอขออีกเขียนกันไปเขียนมันบ้านครับบัดทีนี้ห่วมแตกเอามาอ่านครับเอามาอ่านปั๊บคือบางคนสิอ่านก็บอกว่าเอาต่อไปนี่นี่ให้บ้านเขาเขียนมาแล้วนี่สิให้พวกวิทยากรอ่านบ่หาฟ้องมิ่นประมาทกันนะให้อ่านเนี่ยเขาก็เลยว่าครับคันฟ้องกับฟ้องมัดบ้านครับผู้ค้าเนี่ยครับอย่างคุณตามเนี่ยคุณสวนเนี่ยหลายๆคนครับรวมทั้งบ้านที่ผ่านมาหน้าตาหน้าโป่งนั่งเฮาได้จัดโครงการผู้กระทําความดีต่อแผ่นดินที่กองทัพภาค2ครับอันนี้เป็นโครงการเปลี่ยนแนวความคิดผู้ค้าครับเป็นอีกโครงการนึงขึ้นมาครับก็ส่งผู้ค้าเนี่ยเข้าไปในโครงการนั้นครับผู้เสพก็มาบําบัดในจุดนี้ครับผมสนใจผู้เสพผู้ติดอยากเฮ็ดจังได๋บ่ครับแล้วหลังจากนั้นคือเฮามีผู้ค้าผู้เสพแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีผู้ไม่เกี่ยวข้องอีกเลยครับประเทศนี้ผู้ว่าเกี่ยวข้องมีปวดหัวมันจะมีอยู่13หลังคาครับ13หลังคาเมื่อบ้านสิมีเฮ็ดธงขาวไว้ครับบ้านนี้ปลอดบ้านปลอดแห่ทั้งบ้านครับเอาคนเมื่อบ้านนี่แหละในที่ประชุมกันนะครับบ้านเพิ่นคือบ่ขายคือบ่เฮ็ดน้ําเฮาเนี่ยเพิ่นครับบ้านนี่เขาเรียกพวกนี้ว่าพวกไม่ให้ความร่วมมือกับชุมชนพวกนี้นะคือพวกบ่ขายน้ําเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยครับพวกบ่ขายน้ําเขาพวกนี้นะเอามาแห่จังได๋เอาคนค้าคนขายนี่แห่เอาธงขาวไปมอบเพิ่นว่าเพิ่นบ่เกี่ยวบ่ของเพิ่นเป็นคนดีให้ประธานทั้งนี้เป็นผู้เว้าแน่ทหารเว้าแน่ให้ญาติพี่น้องเฮาเว้านี่ซุ่มเจ้านี่เป็นคนดีคนดีของบ้านของเมืองนี่หลังจากนั้นก็เขาก็อยากได้ธงขาวเพิ่มขึ้นแบบ13ครอบครัวนี่ล่ะมีวิธีการจังได๋นะเขาก็บอกว่าบำบัดครับบัดนี่คําว่าบำบัดมันสิด่วนแบบนั้นบ่ได้มันต้องมีงบประมาณนะครับครับคํางบประมาณเอามาใส่กับให้บ้านท่านก็บอกว่าสิซอยเหลือครึ่งนึงคือส่วนนึงนะครับครับก็ต้องไปหาวิทยากรมาในการประมาทแยกตัวเสียไม่ดีว่าบางคนนี่เลิกได้อีหลีโดยใจนะครับคือฮักดิบครับสิเลิกได้แล้วบ่เกี่ยวของอีกอ่ะตรวจสอบก็แล้วก็บ่ต้องมาบำบัดคนที่ยังเลิกไม่ได้ผู้ที่เลิกบ่ได้ก็ต้องมาบำบัดอยู่ในจุดนี้นะครับอยู่ในเป็นชุมชนบำบัดไทบ้านก็มีเขาสารหันแห่งเอารถอีแตนนี่ครับแห่อีแตนแห่ขอแพ้เบิ่ดเบิ่ดแล้วบ้านนั่นบ้านนี่ครับแพ้เขาแพ้น้ําแพ้น้ําปูน้ําปลาได้แรงสนับสนุนเหลือเฟือก็บ่ได้ใส่งบของทางใส่งบของทางรัฐเป็นใส่กันแล้วเวลาบําบัดทํายังไงครับผู้บําบัดก็มีใส่กันบําบัด5วันตัวนั้นน่ะอ๋อตัวนั้นใส่สถานที่อยู่ใส่ครับวัดนี่นะครับอ๋อวัดนี่แถวๆนี้ใส่บาดครับอ๋อเฮ็ดจังได๋ครับกระบวนการบ่อยฟังนิดนึงกระบวนการตัวนี้ส่วนมากสิเป็นการบําบัดทางใจเป็นมากกว่าครับก็เว้าถึงบุญถึงกรรมย่ําเซาย่ําแรงตัวเขาครับใส่วินัยเขาไปเพิ่มเติมใส่บุญคุณของพ่อของแม่เวลาทุกคนมีเท่ากันแต่ว่าเฮาเอาเวลาไปเสพยาบ้าเวลาไปถิ่มไปนั่นทั้งอื่นก็เลยเฮ็ดให้เวลาของเฮาน้อยลงไปขณะที่ผู้อื่นไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเวลาเขามีค่ากว่าเฮาก็ขายยาบ้ามาก่อนเสพยาบ้ามาก่อนขายยาบ้าก็ล่ำรวยมีเงินเป็นแสนฝังดินไว้ก็มีไปใส่ใจฟุ่มเฟือยไปเล่นกับพนันบ่ฮู้ว่าผู้ที่ออกมาแล้วนี่
ไปเฮ็ดอีหากินอีหยังก็ในส่วนราชการต่างๆนะครับบางส่วนก็สนับสนุนทั้งทุนก็มีหลายนะครับก็มาตั้งกลุ่มพวกกลุ่มเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่แล้วก็ประกอบอาชีพทั้งพืชไร่เฮาเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานครับก็พออยู่ได้เพราะว่าเฮาลดรายจ่ายจากระบบครอบครัวลงมาคือทันเพิ่นเว้าเมื่อกี้นี้แล้วเพราะว่าเฮาลดลงจากด้ามบาทลงมานะครับด้ามบาทนี่สิเป็นผลกระทบจากครอบครัวแห้งที่สุดครับแล้วก็เฮาก็มาลดตัวนั้นลงได้ปั๊บคือบาดนี้การอยู่การกินปูปลาเฮาก็พอได้กินครับจับกินอยู่น้ําอ่างน้ําเหมืองเฮาก็ได้แล้วมันก็ลดลงมากกับกลุ่มที่ว่าบ่มีไฮมีหน้าก็มีของเขาครับก็มีกลุ่มอนุรักษ์นะครับรักษาป่าเพื่อชีวิตนี่เขาก็สิมีหาหน่อไม้ขายหาของป่าขายครับแง่ขายหมดแดงขายครับไผ่หญ้าขายเกี้ยวหญ้าขายนะครับเดี๋ยวนี้อาชีพหลักของบ้านผู้เงินคือไผ่หญ้าขายเป็นใหญ่ลักใหญ่ๆนะครับก็คือเปลี่ยนจากเดิมที่ค้ายาเสพติดที่รวยแต่ว่าอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขก็กลับมาอยู่แบบพออยู่พอกินแต่ว่าก็ยังอยู่ได้คนที่ค้ายาบ่มีคนรวยนะครับอ้าวจะไปคิดว่านี่ไงไปฝังดินเป็นแสนๆแล้วรวยบ่พันนี่บ่รวยรวยมั้ยล่ะอ้าวต้องถามสิไม่รวยครับตอนนี้เป็นยังไงครับมีรายได้เป็นแต่ก่อนมีรายได้เป็นหลายหลายเป็นแสนเป็นแสนครับยนต์นี้เป็นยังไงครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงบ่แต่ก่อนมีเงินแสนเงินล้านครับก็มีความสุขแต่ก็บ่สุขทางกายเนาะค่ะสุขกายอยู่แต่ก็บ่สบายใจแม้เฮาสิมีเงินเฮาก็บ่ได้เข้ากลุ่มชนที่แบบว่าสังคมที่ดีๆนะคะสังคมที่ดีเฮาสิบ่พอเฮาพอเฉพาะแต่สังคมที่ว่าสังคมรังเกียจก็ว่าได้เนาะยาเสพติดตัวนี้ยาบ้าที่อื่นมันเป็นอาญาแผ่นดินทั้งๆที่รู้อยู่แต่ก็มันก็มีราคาสําหรับคนที่ฉวยโอกาสดิฉันก็เลยบ่พอสังคมที่ดีๆมีเงินก็บ่มีความหมายแต่เดี๋ยวนี้กลับใจได้แล้วเฮาอยู่ตรงใดเฮาก็เป็นสุขอยู่กับพ่อกับแม่นั่งอยู่เคียงข้างญาติพี่น้องก็บ่หวาดระแวงว่าคนสิมาทําลายว่าคนสิมาฆ่าอันนี้คือความสุขที่ต้องการของคนเนาะค่ะเห็นพี่สาวมีเงินมีทองตายแล้วแกก็เอาไปบ่ได้ที่ฉันจึงได้กลับใจแล้วก็มีความสุขตรงที่พ่อใจในสิ่งที่ตนมีเพิ่นบอกสิเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกที่ฉันเจ็บตรงนี้มาใส่หัวใจก็เลยอยู่ได้ค่ะท่านปลัดสถิตครับเป็นจังได๋ครับเมื่อเห็นปัญหาชาวบ้านแล้วอู้หน้าปวดหัวฝ่ายปกครองนะครับเป็นจังได๋เนี่ยเขามาร่วมแก้ปัญหากับชาวบ้านจังได๋อุดรธานี20กว่าอำเภอแต่วังสมอเป็นอันดับ1ของจังหวัดที่มียาบ้าระบาดมากที่สุดเพราะว่าพื้นที่ของวังสมอ3ตำบลเป็นพื้นที่ที่มีคนเข้ามาบุกรุกทำกินคนมาจาก70กว่าจังหวัดมาอยู่ที่นี่หมดแล้วคนมาที่นี่ก็มาทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังทำไร่ป่าแล้วก็ทำไร่อ้อยมันสำปะหลังก็มีการมารับจ้างขายแรงงานแล้วมันเลยเป็นตลาดใหญ่ของที่นี่แรงงานเยอะยาบ้าขายดีครับอำเภอวังสามหมอเนี่ยถ้ากรณีภูเงินก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับที่หนักเหมือนภูเงินเนี่ยมีอยู่6-7หมู่บ้านพร้อมๆกันเริ่มทดลองชุมชนเข้มแข็งที่บ้านภูเงินพอได้ผลที่บ้านภูเงินก็ขยายไปที่บ้านแถวหนองพกหัวนาคำพกสว่างนนสว่างอันนี้6-7หมู่บ้านพวกนี้พอได้ผลปุ๊บ8หมู่บ้านละทางอำเภอก็เลยเอาวิธีการชุมชนเข้มแข็งไปใช้ปรากฏว่าจากอำเภอที่เป็นการแพร่ระบาดลำหนึ่งของจังหวัดลดลงไปเลยจนเป็นต้นแบบของจังหวัดวิธีการนี้นะครับเมื่อชาวบ้านเขาเอาละเขาตกลงกันเขามาอยู่ร่วมกันแล้วเศรษฐกิจก็พอเพียงอยู่พอกินแล้วล่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐถ้าปล่อยเขาทิ้งไปเลยเนี่ยผมเกรงว่าชาวบ้านเขาจะไปไม่รอดนะครับตรงนี้เราจะช่วยกำหนดเขาหรือจะช่วยชี้แนะอะไรเขาได้บ้างไหมครับเมื่อก่อนในจุดนี้ก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันว่าหลังจากที่เขาเคยมีเงินจากการค้ายาเสพติดมากๆแล้วเขามาหยุดแล้วมาทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสมมติว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงน้อยนี่เขาจะอยู่ได้ไหมแล้วอนาคตมันจะไม่กลับมาอีกเลยอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพอเขาอยู่เขาก็อยู่ได้แต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็คือทางส่วนราชการก็จะให้ทางหน่วยท้องถิ่นทางส่วนราชการต่างๆเข้ามาส่งเสริมอาชีพคือกระบวนการชุมชนแข็งส่วนหนึ่งผมว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกทำให้คิดอะไรที่คนธรรมดาจะมองข้ามไปครับเอาความคิดที่ว่าเหมือนในสวนพูดนี่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่กับครอบครัวพ่อแม่ไม่ใช่ความสุขที่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรนะคือแปลสภาพความคิดจากว่าจะต้องค้ายาบ้าเพื่อให้มีเงินเยอะๆก
กลับมาคิดว่าค้ายาบ้าไปก็ไม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือการอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติอย่างภาคภูมิใจแล้วตอนนี้บาดผู้เงินคิดว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดบ่กล้าบอกว่า 100% บ่ผมกล้าครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าหมู่เบิ่งๆมันก็ไปหมดแล้วกับแต่ละคนนะครับที่ว่าผู้สำคัญสำคัญนี่คือจังคุณสวนเลยครับผมหรือว่ารัศมีจังซี่นะครับเฮาว่าเขาสิขึ้นไปล่ะเฮาก็ต้องจัดตำแหน่งให้เขาเจ้าต้องเป็นผู้นำเป็นระดับกลุ่มหรือระดับลำเขาก็ต้องเฮ็ดไปให้มีเขามีส่วนร่วมให้เขามีแนวรับผิดชอบกับหมู่บ้านเราคนที่จิตใจอ่อนไหวอยากจะกลับไปเสร็จก็ต้องตั้งเขาเป็นกรรมการเลยเป็นกรรมการพี่ตามเราก็มีละการของเขาประชุมร่วมกันเรื่อยๆเขาก็คุยกันไปเรื่อยๆคือมันก็สร้างความเคยชินของเขาตอนนี้หมู่บ้านผู้เงินมีการขยายเครือข่ายเห็นลักษณะการทำงานแบบนี้ไปมองไหนในบ่ครับจนครบอำเภอนะครับเดี๋ยวนี้คืออำเภอบางสะมอครบทุกหมู่บ้านแล้วเป้าหมายของผมที่ไปเดี๋ยวนี้ก็คือสีธาตุและกระชายบ้านเพราะว่าเขามีงบประมาณสนับสนุนจากพ.ช.มาสนับสนุนนะครับแล้วเราจะไปแบบไหนวิธีการบุกเข้าหมู่บ้านใหม่เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงจะใช้แบบเดิมแบบของเราหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงครับเขาก็ต้องการจัดเตรียมชุมชนของเขาธรรมดาคือเขาคือเหตุผ่านมาแล้วนะครับไอ้ตามเคยเป็นผู้เสพเคยเป็นผู้ฆ่าเคยเป็นผู้ดำเนินการไล่ใหญ่มาก่อนนะครับหมายถึงว่าเป็นการส่งพันนะครับครับจนมาปัจจุบันนี้นะครับหา6ปีมาแล้วคิดว่าปัจจัยอีกอย่างครับที่เหตุงานในชุมชนที่เหตุกำเนิดกับใจเจ้าของนี่ประสบความสำเร็จขึ้นมากนี่เป็นเพราะอีกอย่างในส่วนหนึ่งผมคิดจะว่าผมทำลายมาหลายแล้วทดแทนบุญคุณสักอย่างนึงในแผ่นดินที่เขาเกิดขึ้นมานะครับก็อยากทดแทนทั้งพ่อหลวงเพิ่นก็แนะนำมีแต่สิ่งดีๆแต่ว่าประชาชนบ่ยอมเฮ็ดก็คือเพิ่นเฮ็ดพวกโครงการต่างๆออกมานี่มีแต่ดีๆทั้งนั้นก็เลยเจ้าของนี่เฮ็ดผิดมาหลายแล้วแล้วก็เมื่อมีโอกาสนะครับถือวิกฤตเป็นโอกาสเดี๋ยวนี้มีโอกาสเรียกว่าทำบุญไถ่โทษไถ่บาปทำบุญไถ่บาปเจ้าของผมเดี๋ยวนี้ผมมีโอกาสที่ดีเผยแพร่ได้หรือว่าสามารถคุยได้กับพี่กับน้องนะครับเพราะว่าเฮาก็ออกมาจากจุดนั้นมาแล้วนะครับเฮาก็เอาเฮาเป็นตัวอย่างแล้วว่านี่ผมยังออกมาได้ผมยังมีอาชีพต่างๆทั้งหน่วยงานต่างๆครับถ้าว่าอยากได้หรือว่าอยากเป็นของชุมชนของเฮาพึ่งพากันเองได้พึ่งพาตนเองไปจนถึงพึ่งพากันเองเป้าหมายของสูงสุดของเฮาคือไปพุ่นนะครับแล้วผมเดี๋ยวนี้คือนโยบายของค่ายของผมคือผมว่าสิเฮ็ดเศรษฐกิจเครือข่ายของชุมชนนะครับที่ว่างไว้ครับหมดพิชิตสิกต่อครับว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บอกกันตลอดเสมอนี่นะครับคิดว่าเป็นปัจจัยส่วนสนับสนุนกับหมู่บ้านนี้ขนาดไหนที่ให้มันสำเร็จขึ้นมาได้ครับไอ้ตัวนี้มีส่วนสนับสนุนอย่างมากเลยครับทั้งด้านจิตใจของราษฎรของในพื้นที่นะจริงๆบ้านนี้เป็นบ้านที่ว่าน่าสิเอายากเลยครับเพราะอย่างเพราะมันมีทุกจังหวัดมาอยู่นี่หมดทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีสารพัดรูปแบบแต่ว่าของเขาเมื่อมันอยู่เป็นชุมชนเขาแล้วก็เขาว่าของเขาเองได้นะครับหมายถึงว่าปรึกคุยกันเองได้ในชุมชนของเขาในรูปแบบของทหารเขาก็มีแต่ให้แนวทางซื่อๆให้แนวทางอย่างเดียวเพราะถ้าเขาแก้ปัญหาตัวใดบ่ได้ก็มีประธานชุมชนเข้มแข็งมีผู้ใหญ่เขาต้องค่อยประสานครับค่อยไปหาเขาก็ต้องประสานให้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นและให้เขากลับมาแก้ของเขาเองครับแล้วครับวันนี้รายการของเรานะครับได้เห็นบทบาทของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมกันแล้วก็บทบาทของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะทางทหารเข้ามามีส่วนร่วมนอกจากที่ป้องกันศึกชายแดนแล้วครับวันนี้ได้ทำหน้าที่อีกบทบาทนึงนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จได้นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการนำร่องแก้ปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้รายการชุมชนคนแกร่งหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่ร่วมสนทนาด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยววันอังคารหน้านะครับไปดูเรื่องอะไรเลยครับไปติดตามเลยครับเมื่อพูดถึงจังหวัดระยองหลายคนคงนึกถึงอาหารทะเลแต่ใครจะรู้บ้างไหมครับว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลที่นี่กำลังลดลงทุกทีแล้วนะครับแต่ที่บ้านช้างชนตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองชาวบ้านเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของปะการังนะครับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งหอยปูปลาและน้ำเต้าเอ้ยไม่ใช่อันหลังไม่ใช่นะครับพวกสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายและส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านเปลี่ยนไปแล้วครับพวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มบ้านปลาแน่งงแล้วสิครับ
้านปลาก็คือปะการังเทียมพวกเขาสร้างปะการังเทียมให้ปลาอยู่แต่เอ๊ะแล้วพอมีบ้านปลาแล้วมีผลดียังไงบ้างล่ะเนาะอยากรู้ว่าบ้านปลาสร้างอะไรให้คนไทยบ้างอังคารหน้าติดตามชมชุมชนคนแกร่งช่อง5เวลาเดียวกันนี่นะครับสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน Watch Dog บอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน